อีกหนึ่งเรื่องนี่นะคะก่อนจะไปท้ายเบรกนี้ครับเรื่องราวของแก๊งมิจฉาชีพคอเซนเตอร์โอ้โหซิมผีบัญชีม้าปราบเท่าไหร่ก็ปราบไม่หมดสักทีนึงล่าสุดนี่ไปเห็นเขาเรียกว่าเป็นเว็บปลอมใช่ไหมฮะเว็บปลอมแล้วเดี๋ยวนี้เว็บปลอมเขาทำเนียนมากนะติ๊กถูกด้วยใช่ไหมใช่ปกติแล้วเวลาเราจะดูเพจ Facebook หรือว่าที่เขาเป็นเพจทางการเขาเรียกว่าเพจทางการเนาะเขาจะมีติ๊กถูกใช่ไหมพี่บอลใช่ที่ผ่านมาเราก็จะดูเนี่ยถ้ามีติ๊กถูกคนติดตามเยอะ เพจจริงแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเขาเก่งคือทําได้ทุกอย่าง <ทำ S 1> แล้วเหมือน,น,นมากแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆของส่วนราชการที่ก๊อป ได้เหมือนมากจนก็ได้เหมือนมากแล้วก็ทํามาหลอกพี่น้องประชาชนได้เหมือนมากล่าสุดครับมีเรื่องของการแจ้งความออนไลน์เนี่ยมีเพจปลอมนะฮะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อสร้างความเสียหายมากเลยตอนนี้นะฮะสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนมาแล้วด้วยอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเพจปลอมเรียนแบบนะฮะย้ําช่องทางในการแจ้งความออนไลน์ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมแล้วด้วยมีเว็บไซต์เดียวเท่านั้นนะใช่มีเพจเดียวเท่านั้นนะคะนี่เท่าที่เห็นก็คือจะเป็นเพจใน a c e b o o k นั่นแหละ จะมีติ๊กถูกติ๊กถูกสีน้ำเงินด้วยแล้วก็เป็นคนติดตามก็ต้องหลักแสนแล้วนะก็คือต้องมีคนติดตามเยอะนะคะแล้วก็มีติ๊กถูกอันนี้คือสังเกตก่อนแล้วก็ใช้รูปโปรไฟล์แบบเนี้ยเนาะเพจจริงนะคะมีเพจเดียวเท่านั้นค่ะวิธีการสังเกตเพจปลอมเบื้องต้นนะคะนี้ต้องแนะนําให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันอะเราเล่นโซเชียลมีเดียกันเยอะมากเฟซบุ o กอินสตาแกรมทิกต็อกนะคะ เพจปลอมส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายยืนยันตัวตนอย่างก็คือเครื่องหมายเช็คถูกสีฟ้าด้านหลังของชื่อบัญชีแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะเขาก็ทาได้อีกก็ทําได้ออสติ๊กเกอร์มาแปะก็ได้เราต้องอาจจะต้องสังเกตนิดนึงครับอันนี้ข้อแรกนะวิธีการสังเกตข้อแรกนะคะให้มีตัวติ๊กถูกด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ต้องดูที่ผู้ติดตามด้วยค่ะ คุณผู้ชมสาม,มารถสังเกตตรงที่ผู้ติดตามได้เลยนะคะว่าถ้าเพจจริงอ่ะผู้ติดตามไม่แน่นอนหลักแสนหลักล้านแน่นอนถ้ามีผู้ติดตามจํานวนน้อยๆเนี่ยให้เอะไว้ก่อนให้เอะไว้ก่อนว่าเอ๊ะน่าจะไม่ใช่ของจริงละทําไมผู้ติดตามน้อยจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อที่3มน,<อ>นะคะเพจนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้ไม่นาน<อ><อ>เราเรามีวิธีดูอยู่เนาะว่าเพจนี้ดูว่าเราก็ลองไหลไหลลงไปข้างล่างว่าเขาโพสต แรกสุดของเขาอ่ะเขาโพสต์มาตั้งแต่เดือนไหนปีไ,ไ,ไหนแล้วเนะมื่อไหร่ถ้า<อ>หากมีข้อมูลเยอะๆชัดเจนก็อาจจะเป็นของจริงแต่ถ้าเพิ่งสมัครได้ไม่นานไม่มีไม,ม,ม่กี่โพสต์เองอันนั้นก็เอะไว้ก่อนเลยนะคะว่าอาจจะเป็นเพจปลอมก็ได้นะคะข้อที่4ค่ะซื้อโฆษณาจากแพลตฟอร์มต่างๆมากผิดปกติ นนซื้อแอซื้อแอดไปซื้อแอดจากแพลตฟอร์ม uh, อื่นๆไปซื้อในโซเชียลมีเดียอื่นๆ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เพื่อจะเป็นการหลอกพี่น้องประชาชนไงไปซื้อในบางทีไปซื้อใน IG อีก <Yeah. S 2> ใช่ไหมอีกแพลตฟอร์มหนึ่งไปซื้อใน t k t o อกพอเราเล่นเราถ่าย t ิกตอกปุ๊บก็เจออีกเพื่อให้แบบให้ให้คนหลงเชื่อว่าเอาของฉันนี่แหละ ของจริงเขาก็มีการหลอกแบบนี้นะเราต้องคุณผู้ชมสังเกตนะถ้าหากเราเจอเพจที่มีผู้ติดตามอาจจะเยอะแต่ให้ไปสังเกตรตรงที่ใต้โพสตของแต่ละโพสต์ถ้าเป็นเพจจริงอะ่ะคน กดไลค์กดหัวใจเนี่ยจะเยอะอแต่ถ้าคนที่ซื้อซื้อยอดติดตามมาคนกดไลค์ใต้โพส์อะ่ะก็จะน้อย,อ,ยอันนี้นก็คือเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะให้กับคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะแล้วข้อ,ขอสุดท้ายค่ะมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ระบุไว้ไม่ตรงกับหน่วยงานจริงนะคะโดยหากพบเพจลักษณะด,ดังกล่าวเนี่ยขอให้เอ๊ไว้ก่อนเลยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นเพจปลอมแน่นอนเราก็อาจจะมีวิธีเช็คอย่างเช่นเซิร์ช Google ก่อน,อนว่า เพจนี้เบอร์โทรติดต่ออะไรแล้วก็ไปดูว่าในเพจนี้เบอร์เดียวกันหรือเปล่านะคะก็เป็นประมาณ5ข้อหลักๆเบื้องต้นน,นีเบื้องต้นข้อสังเกตเบื้องต้นเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าไม่ว่าจะเป็นเพจปลอมอาชญากรรมออนไลน์นะคะโจรออนไลน์ที่ตอนนี้ทั้งซิมผีบัญชีมา้านี่ปลาเท่าไหร่ ก็ปราบไม่หมดสักทีหนึ่งนะฮะแต่แน่นอนว่าภายใต้นโยบายนะฮะการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกแพลทองทานชินวัตรครับต้องบอกว่าท่านก็จะลงมาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นจํานวนมากแล้วหลายคนเนี่ยสูญเงินโอ้โหเห็นข่าวทุกวันเลยเนาะโจรออนไลน์ไปหลอกนะคุณลุงคุณป้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการผู้สูงอายุและเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายนี่บอกเอาเงินตรงนี้มาตรวจสอบหน่อยคุณลุงคุณป้าก็กลัวไงบอกบางทีบอก ไปพัวพันกับธุรกิจสีเทา<ช>ต้องเอาเงินก้อนนี้มาตรวจสอบโอ้โหแนะนําเลยนะคะถ้าเจอแบบนี้ก็ให้ปรึกษาลูกหลานก่อนปรึกษาญาติพี่น้องปรึกษาลูกหลานก่อนว่าโดนมาอย่างนี้นะเจออย่างนี้มีคนโทรมาแบบนี้ก็แน่นอนว่าลูกหลานเขาอาจจะมีมีวิธีการดูวิธีการเช็คให้ใ<ช>นะคะจะได้ไม่ ตก<ม>เป็น <ตก S 1> เหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะครับด้วยความหงวงใยคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าก,กดลิงก์ด้วยย้ําเลยลอันนี้ก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งลิงก์แปลกลิงก์ปลอมๆหรือว่าการหลอกลงทุนด้วยที่ผลตอบแทนสูงเจอกันเยอะใช่ไหมฮะลงทุนแค่นี้ผลตอบแทนสูงและยิ่งคุณลุงคุณป้าลงทุนเยอะมากกว่านี้ผลตอบแทนยิ่งสูงสุดท้ายสูญเงินไปจํานวนมากเลยทีเดียวนี่คือโจรออนไลน์อาชญากรรมออนไลน์ที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วย